เพียวลาเต้ได้ครับพี่มีเวอร์ชั่น2นะก็ตั้งแต่ตรงโน้นย้ายมาโน้นมานี่มานี่แล้วก็เข้าซุ้มแล้วซุ้มในเวอร์ชั่น2ก็มีหลายแบบโมก้าพอดก็มีหลายร้านมันไม่ใช่โมก้าพอดอย่างเดียวไงโลบาร์เครื่องมีหลายเครื่องทั้งแฟร์ทั้งล็อกโรบอทแล้วแต่เลยดิฟเยอะไหมสามแยกก็ไปนานแล้วที่ว่าวัดถ้ำนะผมก็ไปโดนมาแล้วน้องกดล็อกเป็นมอไซค์สายแคมปิ้งเลยใบอื่นไปหมดแล้วนะอันนี้มอเนี่ยเจนใหม่หมดนะมีใบที่ใบเดียวผูกลวดเนี่ยแล้วคีม่าเขาออกดีมากเลยไปเคลียร์งานที่ทำงานถ้าใครแวะผ่านแถวท่าข้ามแวะมาได้ครับไอทิศคอฟฟี่สโลบาร์มีทุกเมนูครับผมอยู่ตรงโค้งสอนอท่าข้ามครับผมข้างหน้าบ้านยาแดงเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวสังเกตต้นไทรครับก็จะเจอหลายร้านเปิดตอนนี้คือเปิดทุกวันยังไม่มีวันหยุดก็คือวันนักขัตฤกษ์ก็เปิดปกติยังไม่มีกำหนดวันหยุดอะไรเพจครับใช่ไอทิศคอฟฟี่ครับผมตามนี้ได้เลยแล้วก็มีทางแอปไอไรเดอร์ก็มีโรบินไลแมนในพวกนี้ครับผมติดตามได้ครับผมเมนูก็จะมีอย่างเม็ดก็จะอัปเกรดแต่ละเดือนก็จะมีอัปเกรดเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับผมจะไม่ค่อยซ้ำ